สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเรระเอกมอมหลวงอัศนีปราโมทอดีตองคมนตรีวันนี้เวลา14นาฬิกา13นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาพรณ์วัดเทพสรินทราวาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกมอมหลวงอัศนีปราโมทในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการนี้ด้วยพลเรือเอกมอมหลวงอัศนีปราโมทเกิดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม2477บปิดาและมารดาชื่อมอมราชวงศ์เสนีปราโมทอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและท่านผู้หญิงอุศนาปราโมทณ์ย,ยุธยาด้านการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จบปริญญาตรีทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษจากนั้นเข้าศึกษาในหลักสูตรเนติบัณฑิตที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายเกรอินจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษด้านการงานเขารับราชการทหารที่กรมพระธรรมนูญกระทรวงกลาโหมต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าทำงานที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ และได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512โดยในปีพุทธศักราช2527รัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีด้านครอบครัวสมรสกับท่านผู้หญิงวราพรปราโมทณ์อยุทยาสกุลเดิมชนวิจารมีลูกด้วยกัน5คนพลเรือเอกมอมหลวงอัศนีปราโมท์ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่2เมษายน2560 สิริอายุ82ปี ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนเนไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลเวลา15นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนเนไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร ในการนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงจุดทูปเพียงเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุญเดศวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลจากนั้นทรงกระดําเนินไปยังศาลาร้อยรลาดร้อยปีทรงวางพวงมาลายัยและทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงวันพรมพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีต่อจากนั้นพระราชทานโล่และเข็มที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันมหิดลผู้มีอุปการะคุณและผู้ทําคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจํานวน96รายสําหรับวันมหิดล ตรงกับวันที่24กันยายน,ยน,ยนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระมหิดลอาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชช,ชนกคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานวันวิหดลต่อเนื่องมาทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรณาทิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศไทยโดยทรงอุทิศพระวรากายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการส่งวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขการพยาบาลกองทัพเรือการประมงการสังคมสงเคราะห์และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้ทั้งนี้งานวันไว้วหิดนยังมีกิจกรรมต่างๆอาทิพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวารีสมเด็จพระ่มหิตลาธิเบศอนุญเดีดวิกรมพระบรมราชชนก การออกรับบริจาคเงินพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกและการจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานจัดงานมาโดยตลอด หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทในพระที่นั่งอัมพรสถานเวลา15นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทดังนี้นายคิริวมิเฮโลวิชบาสกี เออัครราชทูตสหพันธรัฐรัฐเสเซียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบปังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางออก์กาวลาดิเมียรอฟนาบัสกายาภริยาเอาอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทด้วย นางชชีดามูนาดัสนิมเอกราราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พุทธจ,จ,จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่นายกลินทีเดวีเอกราราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ โอกาสนี้นางจักรีนเอ็มเดวิสพระยาเอกขรรชทูตร่รวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย เวลา17นาฬิกา25นาทีพระราชทานพระราชบโลลังให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในนามของโครงการกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มอุ่นไอรักคลายความหนาว ในโอกาสนี้พลเอกประยุจรรยันโอชานายกรัฐมนตรีและผู้สนับสนุนการจัดงานอุ่นแอรักคลายความหนาวเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทร,รับพรระาชทานเข็มอุ่นแอรักคลายความหนาวด้วยทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานอุ่นแอรรักคล,คลายความหนาวขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆประชาชนที่ไปเที่ยวชมงานต่างได้รับความสุขสนุกสนานรื่นเริงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นย้อนยุคได้ทราบประวัติศาสตร์ความผูกพันอันแนบ,บแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติได้รู้ถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยและชาติไทยนอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดจากร้านค้าต่างๆที่ไปร่วมงานตลอดจนการสอยต้นกระปาพฤึกซึ่งไรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เวลา17นาฬิกา55นาทีพระราชทานพระราชาวโรกาสให้ในายวีรศักดิ์โคสุรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2560จำนวน8คนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย เวลา18นาฬิกานาทีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางบุษยามาดเสงปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศจำนวน6คนเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นายนรงศิทธรเอกราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซียเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซียานนรงศสสริธรเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเช็กมาก่อนรือโทโกเมตกมมน,นาวินเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เฝ้าทูลละองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเออัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เกรทโทโกเมดกมลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นเออัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรส์มาก่อนนายนัทพลขันท์หิรันเออัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจํารัฐกาตาในนัทพลขันธ์หิรันเคยดํารงตาแหน่งเป็นกงสูลใหญ่สถานกงสูลใหญ่ประจํานครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนางเกษณีพลานุวงศ์เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐเปรูนางเกษณีพลานุวงศ์เคยดํารงตําแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายสุวัตแกวสุกเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจํารัฐสุลต่านโอมานเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทกราบถวายมงคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นเอ,อัครัชชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจํารัฐสุลต่านโอมานนายสุวัตแก้วสุขเคยดํารงตําแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจําเมืองการาจีสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานมาก่อนและนายดานายเมนโพธิเอ,อัครัชชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจ Zealand, ํานิวซีแลนด์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจํำนิวซีแลนด์นายดานายเมณโพธิเคยดำรงตําแหน่งเป็นออัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียมาก่อนโอกาสนี้มีพระราชดารัสแก่เอกอัครราชทูต วัฒนธรรมของชาติและกษาผลประโยชน์ของชาติการเรินราชมนตรีประเทศแต่ละประเทศที่ไปก็มีความสัมพันธ์กับบ้านเราแต่แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันทั้งในวิธีการปฏิบัติหรือเชื่อชาติขนมเด็ยเป็นดีก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้อง ใจให้สาม,มารถเป็นที่รับเป็นที่เชื่อถือของประเทศเจ้าบ้านหลอดินนัศกษา มีขนบเนียมแบบไทยอยู่แล้วบางอย่างาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหนา,นาแต่ความเป็นชาติไทยคับเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมนั้นก็เป็นตัวบ่งบอกอยู่แล้ว เวลา18.20นพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกสุกิจขมสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาถในรัชการที่9 8 4พรรษานางแก้วคู่พระบระมีจำนวน100เล่ม เวลา18นาฬิกา25นาทีพระราชทานพระราชาโอกาสให้นางตุ้มทองมุสิกรัฐรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าถูลลอะองทุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัย สมเด็จพระเทพรัตนราส masking, been, oh ุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา8นาฬิกา34นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนศสลาดุสิดาไลสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ คณะผู้แทนข้าราชการตำรวจและคณะผู้แทนสมาคมแม่บ้านตำรวจเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2561ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตำรวจเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางจิราพรศีสุวรรณนายกสมาคมแม่บ้านกองมัญชาการกองทัพไทยนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีสุระเสรณีวงรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลนำคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สสถาบันพุทธศัก 2, 60, าร,าร,ราช2560จุฬารามาศิริราชเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การประชุมวิชาการร่วม3สถาบันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย คณะกรรมการร้านบริษัทไพร,รสณีไทยจำกัดเฝ้าทูลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยคณะกรรมการร้านกรมราชัรร์เฝ้าทูลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พลเอกจารันกุลวณิชประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติปี2561นำพันตำรวจเอกพลวุฒิวิเศษสงวนนายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปีพุทธศักราช2560และคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2560เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิสมเร็จพระเทพร,รัตนราชสุดา ายอภิชัยจันทรเสินนำนางสาวทิพนันธาสุทธิเศและคณะเฝ้าทูลละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางประพาดาสนะพินผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ,หลาบมหามงคล โรงเรียนปียชาติพัฒนาในพระราชูปธรภมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานนาฏดุริยราชูปธรรมเท,ดทิดไท60พรรษาเจ้าฟ้ามหาจักรีมหาการ,รดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุหรอบ2เมษายน2558 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสุรศักดิ์การุณผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ5ภูมิภาคนำคณะผู้บริหารผู้แทนครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ5ภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธยยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินง,งานประจำปีการศึกษา2560 นายสุภกิจจิตคลองทรัพย์ประธานคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามคัคคีครั้งที่28นำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินและโรงเรียนอัสสัมชัญเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได,ได้จากการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางสาวสิริธิดาสมิตตสิริกรรมการผู้จัดก,การพร้อมด้วยนางธิดาพรสมิตตสิริประธานกรรมการบริหารบริษัท PNS Petroservice จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัท PNS Petroservice จำกัดและบริษัทในเครือ PNS เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และผลิตภัณฑ์ปรับสภาพดินโดโลไมท์เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย นายจิราพงศุติธนเศรษผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วจังหวัดสม,มุทรปราการนำครูที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในปี2561และผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลลอะองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยในโอกาสนี้ครูที่จะ,กะเกษียณอายุราชการเฝ้าทูลลอะองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกด้วย นายสุพจน์ศรีนุตพงศ์ผู้มนวยการโครงการภาครัฐบริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทยจำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทไมโครซอฟท์ Microsoft, ประเทศไทยจำกัดและผู้แทนสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยครูผู้ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูไทยที่สอนในระดับประถมะศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาประจำปี2561จึงถวายรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอ,องพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลงานที่ได้รับรางวัล คณะผู้บริหารและคณะกรรมการร้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2560เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทย เวลา9ก้านาฬิกาสินาทีสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณนะอาคารชัยพัฒนาส่วนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบาดีมหาวิทยายลัยสงขลานครินนำคณะผู้บริหารมหาวิทยายลายัยเฝ้าถูละอองพระบาททูลกล้าทุนกระวมถวายปริญญาเพชรสัจจศาสตร์ดุสรีบัณฑิตกิติมาศ จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชาวโรกาสให้รองศาสตร,ราจารย์อนุการอิสระเสนาณายุทธยากรรมการและเลขานุก,การแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลนำในการการจนาพาพดผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2551 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาระบบควบคุมอัตโนมัติณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเรื่องในวันมหิดลวันนี้เวลา10นาฬิกา4นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินารามาศ โปรดให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลที่เบศอดุญเดศวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลนักคณะสาสารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ได้ประทานโลกเกียรติยศแก่ผู้มีอุปการะคุณสิทธิ์เก่าดีเด่นและบุคลากรดีเด่นของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน70ราย คณะสาธารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคม2491เป็นสถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุขสาศาส์แห่งแรกของประเทศไทยมีบทบาทในการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระมหิดลาทิเบตอดุญเดศวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ที่ทรงเลืเห็นถึงความสําคัญของงานสาธารณสุขว่าเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาสุขภาพของมนุษยชาติจากนั้นทอดพระเนตรทนเทศกาลทอดพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบตอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกและนเทศากาลคณะสาธารณสุขรอบรู้เพื่อสุขภาพหมายถึงการรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร มีการจัดระบบกระบวนการและการให้บริการรวมถึงข้อมูลและการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการภาคีเครือข่ายเกิดความเข้าใจเข้าถึงและนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแดส่สมเด็จพระมหิตลราธิเบศอดุญเดศวิกรมพระบรมราชช,ชนกเื่องในวันคล้ายวันสวรรคต24กันยายน2561วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังอาคารสยามมินโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร ส่เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่เด็จพระมหิตลาทิเบศอดุญเดศวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต24กันยายน2561ซึ่งคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระวรากายเป็นแบบอย่างในการให้อย่างแท้จริงทรงทุ่มเทพระวรากายพระสติปัญญาและพระราชฐานพระราชทรัพย์ในการทรงวางรากฐานพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา,นาอารยประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโรงพยาบาลศิริราชให้เจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน บุริทธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมา์เชิญสิ่งของและเงินพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดลบบุรี วันนี้ที่จังหวัดลบบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหมอ่อมให้มูลนิธิราบประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของและเงินพระราชทานไปมอบแก่นางเอ็มอ่อนทัดศรีเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจซึ่งบ้านที่อาศัยอยู่เลขที่81ทับ1หมู่10ตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีประสบอัคคีภยัยเมื่อวันที่29สิงหาคม2561ได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยมีนายสุป,ปกิจ โภประพาพันธ์ผู้ราชการจังหวัดลบบุรีในฐา,านะประธานคณะกรรมการมูลนรธิรารชานุเคราะห์ประจําจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของและเงินพระราชทานท,ที่ทางศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยหน่วยประชาการสงครามพิเศษโดยกรมรบพิเศษที่2เตรียมจัดกําลังพลที่มีความสามารถด้านงานช่างก่อสร้างให้การสนับสนุนเป็นแรงงานเพื่อจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยดังกล่าวต่อไป ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำจิตอาสาจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชาวาและวัชพืชในหนองน้ำสาธารณะหนองแจหมู่2บ้านดอนน้อยตำบลดอนหันอำเภอเมืองขอนแกน่นเพื่อสนองพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบรรเพาสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวมวเกิดมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ำอย่างยั่งยืน หนองน้ำสาธารณะหนองแจมีพื้นที่176ไร่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการทำการเกษตรและเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาแจากจ่ายบริการแก่ประชาชนหมู่5ห,หมู่บ้านจำนวน1,200หลังคาเรือน ผูร้ราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพของบูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทยแก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาว,วันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมศสวรีพระวราราชาธินัตด,ดามาส และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโปรดให้ในายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยแก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอสนามชัยเขตซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนบาริจัดและพายุใต้ฝุ่นมังคุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนโดยพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวได้รับผลกระทบใน3ตำบล51าบหมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน1250ครัวเรือนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนพื้นที่อำเภอสนามชัยเขตได้รับผลกระทบใน3ตำบล30หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน481ครัวเรือนและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับแล้วเราจะส่งท้ายครับ